เรื่องของผีโยกน้ำเนี่ยครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแดงแดงหน้าตาไม่ได้สะสวยอะไรฐานะทางบ้านก็ยากจนมีแม่ที่พิการทางสายตาเพราะว่าเป็นต้อหินพ่อหาเงินได้ก็ซื้อเหล้ากินหมดไม่สนใจลูกเมียว่าจะมีกินหรือเปล่าแดงในมีน้องชายอีกสองคนยังเรียนอยู่โรงเรียนวัด ปีนี่แดงอายุ16แล้วน้องนี่เกิดห่างกว่าแดง3-4ปีแดงก็เลยเป็นเสาหลักของที่บ้านทุกวันนะแดงจะพาน้องมาเก็บข้าวตกตามนาของเพื่อนบ้านที่เขาเกี่ยวไปแล้วก็จะมีรวงข้าวตกหลงเหลืออยู่แดงก็พาน้องเอากระสอบไปใส่ตอนเลิกเรียนก็เอามาตากแล้วก็เอามาตำม,มาร่อนรอดไปวัน,วน ยังดีที่ปูปลาหนูนากบเขียดยังพอหากินง่ายวันนี้แดงได้กบมาสี่ห้าตัวไม่รู้จะทำอะไรกินเพราะว่าเครื่องครัวหมดก็เอากบผ่าท้องล้างทำความสะอาดถากเรือนิดหน่อยแล้วก็เอามาย่างจนเหลืองพ่อมาเห็นเขาก็หยิบไปสองตัวแดงก็บอกว่าพ่อจะเอาไปไหนอ่ะกูจะเอาไปแกล้มเหล้ากินกับเพื่อนกู้ที่ทำไมโทษพ่อ บ้านเราก็อยู่กันทั้งหลายคนก็แทบจะไม่พอกินแล้วอะ่ะนี่พ่อยังจะเอาไปกินกับเพื่อนอีกเวรกรรมจริงๆนี่แดงมึงอย่าพูดมากนะมึงไม่ใช่แม่กูนะอย่าปากดีหรือกูถีบหงายท้องพ่อว่าอย่างนั้นแดงตักข้าวแกะเนื้อกบคลุกข้าวให้แม่แล้วก็หักเอาหัวกระขาที่ไม่มีเนื้อเอาส่วนที่มีเนื้ออีกสองตัวให้น้องชายคนละตัว แดงนั้นได้แค่ดูดเล็มความเข็มของเศษกบพอได้กลืนลงท้องพร้อมกับข้าวเปล่าแดงจะเสียสละให้น้องๆกินจนอิ่มตัวเองก็อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเสื้อผ้าก็ขาดขาดวิ่นวิ่นผ้านุ่งก็เก่าแก่แต่แดงก็หมั่นซักไม่ปล่อยให้สกปรกไม่กล้าขยี้กลัวขาดสบู่ผงซักพอกไม่เคยได้ใช้นานแล้วรองเท้าก็ไม่เคยมีใส่กัน แม่มักจะถามแดงอยู่บ่อยๆว่าเอ็งกินข้าวอิ่มไหมลูกแดงก็บอกอิ่มจ้าแต่ที่จริงแล้วน้อยวันที่จะอิ่มวันนี้พ่อกลับมาก็จะกินข้าวแดงก็แบ่งไว้ให้พ่อพร้อมกับปลากระทิงย่างครึ่งตัวที่จับได้ที่ท้องนาของชาวบ้านได้มาสามตัวก็ตัวใหญ่พอสมควรแดงแอบไปย่างห่างจากบ้านกลัวพ่อจะเอาไปกินแกล้มเหล้าอีก พ่อก็เปิบข้าวไปจนหมดชามก็บอกอีแดงเอ็งไปตักข้าวมาอีกเสิข้าวใหม่นี่มันนุม่มมันหอมจริง,รงๆเวยกูยังไม่อิ่มแดงก็บอกว่าหมดแล้วเจ้าพ่อนี่แบ่งให้พ่อเยอะกว่าคนอื่นแล้วนะพ่อโมโหปาชามข้าวทิ้งเลยทีเดียวอะไรวะพวกมึงแดกกันก่อนกูแดกที่หลังกินเสร็จกินเดนพวกมึง แม่ก็บอกถ้าไม่อยากกินเศษกินเดนมึงก็หัดอยู่บ้านกินพร้อมกันบ้างสิบอกว่าไปรับจ้างทำโน่นทำนี่เงินทองไม่เคยซื้อข้าวสารลูกต้องไปเก็บข้าวตกมากินนี่ก็โค้งไกล้จะหมดแล้วแดงมันก็ต้องลำบากไปหาทำงานแลกข้าวอีกมึงเงียบไปเลยนะีอีบอดทำหาอะไรไม่ได้ยังจะปากดีอีกมึงเองก็ต้องรอกินเหมือนกับลูกนกลูกกาแม่ได้ยินคำนี้ก็น้ำตาไหล แดงก็ต้องพูดปลอบใจแม่แม่ไปนอนเถอะหนูเลี้ยงแม่ได้แม่อย่าคิดมากเลยนะใกล้จะปิดเทอมแล้วพวกน้องชายก็พากันไปหายิงนกตกปลาแดงก็เดินไปหารับจ้างทำงานทำงานบ้านบางถางหญ้าบ้างแลกข้าวไปวันวันวันหนึ่งปรากฏว่าแดงถูกผู้ชายสองคนโพกผ้าปิดหน้าปิดตา ชุดแดงแล้วไปข่มขืนในดงกล้วยขณะที่แดงกำลังถือตะกร้าหวายใส่ข้าวสารมาครึ่งตะกร้าด้วยความดีใจที่ว่าวันนี้ได้ข้าวมาเยอะกว่าทุกวันคงจะกินได้สามสี่วันข้าวประมาณห้าโลนี่มันมีค่ามากข้าวนี้ตกเกลื่อนพื้นแดงก็ดิ้นรนแต่ไอ้คนชั่วมันก็พยายามปิดปากต่อยท้องพอมันได้สมใจก็จ้วงแทงแดงจนแน่นิ่งไป เอาใบตองแห้งมาปิดคลุมร่างของแดงไว้ฟ้ามืดแล้วแดงก็ร้องไห้กอบข้าวสารที่หกอยู่กับพื้นใส่ตะกร้าใบที่แม่เคยสารแล้วก็เดินกลับบ้านน้องชายก็ถามว่าทำไมกลับมืดจังหิวข้าวกันแล้วฉันปิ้งปลารอข้าวอยู่แดงไม่พูดอะไรเดินก้มหน้าไปจุดไฟตั้งหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกแดงก็ตักข้าวให้ทุกคนยกเว้นตัวเอง แดงแบ่งให้พ่อเรียบร้อยไม่นานพ่อคงจะกลับมาน้องชายคนรองก็ถามว่าพี่ทำไมไม่กินข้าววะแดงบอกไม่หิวกินจากบ้านคนที่จ้างดาย่ามาแล้วแดงแกะปลาให้แม่น้ำตาไหลนองหนะ้าแม่ก็ได้ยินเสียงสะอื้นก็ถามว่าแดงเองเป็นอะไรไปฮะร้องไห้ทำไมแดงก็บอกหนูสงสารแม่กลัวแม่กับน้องจะลำบาก แม่กินข้าวเยอะๆนะหนูจะไม่ทิ้งแม่ละหนูจะดูแลแม่กับน,น้องตลอดไปกลางดึกที่บ้านยายจาากับตาเรืองก็มีเสียงเคาะประตูตาเรืองถามว่าใครก็มีเสียงตอบว่าหนูเองจะตาแดงเองตาเรืองก็เปิดประตูยกตะเกียงที่จุดไว้ในบ้านส่องดูก็ต้องพงังอ่ะร่างของแดงชุ่มโชกเปด้วไดเลือดสดๆเฮ้ยเองไปโดนอะไรมาวะเนี่ย แดงก็บอกเปล่าจ้าตาเรืองก็มองอีกทีก็เห็นว่าแดงปกติเห็นี่ลุงตาวาดไปหรือเปล่าเนี่ยตาเรืองขยี้ตาเออตาข้าคงจะวาดไปเสร็จแล้วยายจาดก็เดินออกมาถามว่าเอ็งมาทําอะไรดึกเดินขนาดนี้ฮะหนูจะมาโยกน้ําใส่โองง่งไว้ให้จ้ารับรองเต็มทุกโองง่งหนูขอแค่เขาสารไปหุงสักมือสองมื้อก็พอ กลางวันน่ะคนไปโยกน้ํากันเยอะหนูเลยจะไปตักตอนนี้ฮะจ่ายายจาดก็บอกถูถังเอ็งนี่ขยันจริงๆพ่อเอ็งนี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าลูกลำบากขนาดนี้จะไปเอาน้ำมาใส่โอ่งให้ก็ได้ถังกะระดเข็นอยู่หลังบ้านนะแล้วเอ็งมองเห็นเหรอเห็นจะป้าป้าตักข้าวให้หนูก่อนนะหนูจะได้ไปหุงแต่เช้าลุงกับป้าจะได้นอนต่อ ยายจาดก็ตักข้าวสารให้พร้อมกับแบ่งกล้วยสุกให้อีกสองหวีแต่สองผัวเมียก็แปลกใจพรหมามันหอนกันเหลือเกินไอ้ด่างที่แกเลี้ยงไว้ก็หอนเหมือนกันรุ่งเช้าที่บ้านของแดงมีข้าวหุงไว้เต็มหม้อแต่ไม่มีกับมีแต่กล้วยสุกสองหวีพวกน้องๆเรียกหาแดงก็ไม่มีไม่มีเสียงตอบแดงคงจะออกรับจ้างแต่เช้าละมัง้งน้องชายก็บอกแม่ว่า วันนี้พี่แดงไม่ได้ทำกับข้าวมีแต่กล้วยสุกกับแม่แม่ก็บอกว่ากินข้าวกับกล้วยก็ได้อะลูกไม่ได้กินกล้วยน้ำว้าสุกมานานแล้วพ่องวงเยียตื่นขึ้นไม่เห็นมีกับข้าวก็วบ่นก็ด่าว่าอีแดงเนะี่ยมันชักขี้เกียจนะเช้าเนะี่ยเคยมีปลามีหนูปิ้งย่างทากเเรือนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำข้าวที่รินไว้กับกล้วยนะอีสันดานขี้เกียจนี่ฮะ แม่ก็ด่าพ่อว่ามึงอะไรขี้เกียจแดกจะเล่าวะและรอจะลูกหาให้กินตอนสายๆก็มีคนมาบอกที่บ้านของแดงว่าแดงถูกฆ่าตายอยู่ในดงกล้วยคงจะถูกคมขืนแล้วฆ่าแม่ตกใจมากร้องไห้โหบอกไม่จริงเมื่อเช้ามันยังหุงข้าวให้กินอยู่เลยคนที่มาบอกก็บอกมันจะมาหุงข้าวได้ยังไงศพมันเริ่มขึ้นอืดแล้ว ข้าวสารนี่หกเรียราดไปหมดน้องชายทั้งสองที่กำลังจะไปงมหอยหากับข้าวก็ตกใจรีบวิ่งไปบอกพ่อที่ไปรับจ้างเขาตอนกิ่งสนเมื่อพ่อรู้ข่าวก็ตกใจมากรีบวิ่งไปที่พบศพของแดงชาวบ้านมุงดูกันเต็มไปหมดพ่อเนื้อเข่าอ่อนเพิ่งจะรู้สึงถึงการสูญเสียลูกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนก็พูดพร่ำแต่ว่าใครนั้นมันช่างโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้ ผู้ใหญ่บ้านรีบมาดูแล้วก็ให้ชาวบ้านไปบอกตำรวจใครมีรถเครื่องก็ช่วยไปหน่อยว่างั้นยายจาดกับตาเรืองวิ่งมาดูถึงกับหลังน้ำตาเมื่อคืนมันยังไปขอรับจ้างโยกน้ำที่บ่อมาใสโอง่งให้ข้ายังแปลกใจว่าโอ่งสามใบน้ำเต็มหมดทำไมมันเก่งขนาดนี้แลกกับข้าวสองสามทันนานกล้วยอีกสองหวี ว่าจะเอาข้าวไปให้มันอีกไม่นึกว่ามันจะถูกฆ่าตายแบบนี้เออเวรกรรมเมย๋ยขนาดเป็นผีแล้วยังเป็นห่วงแม่มันแต่เรื่องพูดไปก็ปาดน้ำตาไปชาวบ้านก็ช่วยกันฝังศพแดงสวดแค่คืนเดียวภายหลังตำรวจก็จับคนร้ายได้มันเป็นเพื่อนขี้เมาของพ่อแดงนั่นเองพ่อเนี่ยเสียใจมากเลิกเหล้าตั้งแต่วันนั้น ทำงานซื้อข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแม่นะ่ะล้มป่วยด้วยความเสียใจพ่อก็ต้องคอยปลอบทั้งสี่คนก็ร้องไห้สงสารแดงพ่อก็บอกว่าพ่อผิดเองที่ปล่อยให้แดงที่เป็นผู้หญิงคอยหาให้กินจนกระทั่งต้องมาพบจุดจบกว่าพ่อจะสำนึกก็ต้องเสียลูกที่ดีไปแม่นะครําครวนบอกให้ผีแดงมาหาแม่อีกครั้งแต่ก็เงียบ จนคืนหนึ่งแม่ฝันว่ามองเห็นแดงใส่ชุดขาวสะอาดเนื้อตัวมีกลิ่นหอมแม่ดีใจที่มองเห็นลูกสาวแดงก็เข้ามากอดแม่บอกว่าตอนนี้หนูสบายดีเอแม่เขาพาหนูไปเป็นนางฟ้าแม่อย่าห่วงเลยนะหนูสุขสบายดีหนูห่วงแต่แม่นี่แหละแม่อย่าร้องไห้นะหนูจะคอยมองดูแม่อยู่บนฟ้าคืนเนี้ย หนูจะขอลงมาโยกน้ำไว้ให้พ่อแม่แล้วก็น้องๆมีใช้ตอนหน้าแล้งโอ่งบ้านเราแลน้ำมันแห้งมานนานไปโยกมาทีละถังสองถังมันไม่พอใช้แม่บอกพ่อด้วยนะว่าอย่าคิดมากมันเป็นกรรมของหนูเองแม่ก็ตกใจตื่นล่าความฝันให้พ่อฟังพ่อก็บอกคืนก่อนพ่อก็ฝัน ว่าแดงตะเกียกตะกายมาเก็บข้าวสารที่หกมาหุงให้พวกเรากินแต่ว่าไม่อยากจะเล่ากลัวแม่จะคิดมากเช้าพ่อมาดูที่โอ่งน้ำก็เห็นว่าน้ำเต็มทุกโอง่งพ่อถึงกับน้ำตาไหลพรากราก,รากแม่รู้ก็ร้องไห้มีชาวบ้านเขาลือกันว่าตอนตีห้าในเขาจะไปโยกน้ำที่บ่อกลางหมู่บ้านเห็นผีของแดงโยกน้ำอยู่ คนที่เห็นถึงก็วิ่งป่าราบแต่นับจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นผีของแดงอีกเลยครับท่านผู้ฟังวันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดจังหวัดอยุธยาที่อำเภอบางบานครับคุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังเพราะว่ารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อมาลาผู้หญิงคนนี้แต่งงานแยกครอบครัวออกมาปลูกบ้านอยู่เองโดยปลูกบ้านอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งที่แถวนั้นสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายนี่จะเป็นป่ามีต้นไผ่แล้วก็มะขามเยอะทางสายนี้หาคนเดินผ่านน้อยมากเพราะว่าใครๆก็กลัวเพราะว่าทางมันมืดครึ้มแล้วก็มีคนกระโดดน้ำตายในบ่อครับปกติในตำบลเนี่ย ชาวบ้านจะเดินไปตักน้ำที่ตาบลอื่นมาใช้ซึ่งกว่าจะหาได้ก็ลำบากมากก็พยายามที่จะขุดหาที่จนเจอบริเวณเนี้ยพอขุดได้ไม่นานก็ปรากฏว่ามีคนมาโดดน้ำตายในบ่อและนับตั้งแต่มีคนตายก็ไม่มีใครไปตักน้ำในบ่อน,นั้นอีกเลยมันก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวให้แก่ทางสายนั้นมากเปรียปร้ยวเปลี่ยวเปลี่ยวครั้นต่อมาสมัยเด็กรุ่นหลัง ความเจริญมาเยือนก็ทําให้มีคนมาปลูกบ้านกันบริเวณนั้นบ้างแต่ก็ไม่มากในจํานวนนั้นก็มีบ้านของผู้หญิงที่ว่าชื่อมาลาเนี่ยอยู่ด้วยเมื่อมาลามาอยู่บ้านทีแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปมาลาก็มีลูกชายคนหนึ่งอาการป่วยของมาลาเพิ่มมากขึ้นจะปวดหัวเวียนหัวทุกวันไปหาหมอหมอก็ให้กลับบ้านมาพร้อมกับยาเม็ด แต่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสุขภาพปกติพอถึงหน้านามาลาสุขภาพไม่ดีเลยก็ต้องอยู่บ้านกับลูกตามลําพังสามีของมาลาก็ต้องไปทํานาคนเดียวที่นากับบ้านนี่ไกลกันมากก็ต้องไปค้างเป็นหลายวันถึงจะกลับมาช่วงที่สามีมาลาไปทํานาแล้วก็ไปค้างที่ที่นามาลาจะเป็นปกติไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรไม่เหมือนตอนที่สามีอยู่บ้าน แต่ว่ากลางคืนตอนเข้ามุงนี่มาลาจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีผู้ชายตัวดำๆเป็นเงามานอนข้างๆทุกคืนแล้วลูกชายก็จะร้องไห้เหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่มาลาเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็มีความรู้สึกว่าคงจะคิดมากไปเองถ้าวันไหนสามีกลับมาบ้านมาลาจะรู้สึกรำคาญแล้วก็รู้สึกไม่สบายปวดหัวเวียนหัวอาเจียนอกอกักอกอักแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะกับสามีเสมอ จนมีครั้งหนึ่งจะเลิกกันแต่ผู้ใหญ่ก็มาไกลเกลี่ยว,ว่ามีลูกมีเต้ากันแล้วอ่าก็เลยอยู่กินด้วยกันต่อมาแต่ก็ไม่ดีขึ้นมาลาไม่ยอมไม่สามีนอนมุงเดียวกันก็เกิดเรื่องระหองระแหงอยู่เป็นประจำคนแก่ในหมู่บ้านก็แนะนำมาลาบอกว่าควรจะไปหาหมอดูสิว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนแถวนั้นเขาเขาเชื่อเรื่องแอดูหมอดูโชคลางอะไรต่างๆเนี่ยเยอะช่วงนั้น พอดีมีหมอดูมาจากจังหวัดสุรินเป็นหมอดูชื่อดังใครๆก็ดูว่าแม่นหมอเป็นผู้หญิงเขาบอกหมอตาทิพย์ใครๆเขาเรียกแม่พรายแม่พรายแต่บางคนเขาก็บอกว่าแกมีร่างพ่อปู่สมิงพรายเนี่ยอยู่ด้วยแม่พรายเนี่ยเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วมาพักอยู่ที่ท้ายตำบลนั่นแหละมาลากับแม่ก็ไปหา พอเดินเข้าไปในห้องหมอพรายมองเห็นก็ร้องทักโดยที่มาลากรบแม่ยังไม่ทันพูดอะไรว่ายังไงฮะอีหนูมีผัวผีดีกว่าผัวคนเหรอเลี้ยงผัวผีไว้สักวันมันจะกินลูกกินเต้านะพ,พูดจบหมอพรายก็บอกมาลากระแม่ให้นั่งลงบอกไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องถามให้ตอบอย่างเดียวหมอพรายก็ถามว่าไอ้ตอนกลางคืนนะลูกเองร้องกลัวใช่ไหม ที่หน้าบ้านนะมีคนอ่ามีต้นมะขามใหญ่อยู่ใช่ไหมอ่าตอนแรกไปอยู่ก็ป่วยกระสาะกระแสะไม่หายสักทีเวลาผัวจะมาอยู่ด้วยก็รำคาญแต่เวลาผัวไม่อยู่ก็สบายดีใช่ไหมกลางคืนนะมันมานอนกับแกอยู่แกไม่เห็นมันนะมันตัวโตๆโตโด,ดำๆลูกแกยังเห็นเลยมันกลัวร้องไห้ไม่หยุดนี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะอะ แม่ของมาลาพอฟังอย่างนั้นก็หันมาถามมาลาจริงหรือเปล่าว่าเป็นมานานหรือ,อยังอ่ะเนี่ยจริงแม่เป็นมานานแล้วตั้งกันหน้านานานู่นแน่แม่ของมาลาก็หันมาถามหมอพรแล้วจะแก้ไขยังไงกันดีแล้วจ๊ะแม่หมอเออมันอยู่ที่โคนต้นมะขามใหญ่มันอยู่ในห่อผ้าสีแดงในโพรงต้นมะขามเอาออกมาซะเอามาให้หมอพรก็ได้จะทำพิธีให้ ถ้าเอาไว้นางมาลากับผัวมันก็จะเลิกกันย่นได้ถ้าไม่เลิกก็จะป่วยกระสอบกระแสะบางทีอาจจะถึงตายก็ได้นะมาลากับแม่ก็เลยลาหมอพลายกลับว่าพรุ่งนี้จะเอาหมอพลายไปดูที่ต้นมะขามแล้วก็ทําพิธีไล่ออกคือนั่นมาลาก็ไปค้างบ้านแม่รุ่งขึ้นก็พาหมอพลายไปที่โคนต้นมะขามแล้วก็พบว่ามีโพรงจริงๆในโพรงมีห่อผ้าสีแดง พอหมอพรายเปิดห่อผ้าก็เห็นมีผมมีกระดูกมีไายอยู่ในห่อเนี่ยมาลาตอนแรกก็ยืนดูปกติพอเปิดห่อผ้ามาลาล้มตึงเลยทุกคนในเหตุการณ์ก็ตกใจช่วยกันนวดช่วยกันหายาดมมาให้ดมสักพักมาลาก็ลืมตาขึ้นตาขวางลุกขึ้นยืนกระทืบเท้าชี้หน้าไปทางหมอพรายเอ็งมายุ่งอะไรกับข้าข้าจะอยู่กับเมียข้า เมียเองที่ไหนอยู่กันคนละโลกเขาเป็นคนแล้วเองเป็นอะไรละเองนึกคิดดูสิมันก็ไม่ยอมลดละมันเรื่องของข้าข้ารักมันมันเป็นเมียข้าข้าจะอยู่กับมันข้าเฝ้าดูมันอยู่นานแล้วเองมันเสือกไม่เขาเรื่องเรื่องผัวเมียคนอื่นข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นต้องตายไม่ไปไม่ได้มึงอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านในผัวให้เมียเขาได้ยังไงมันจะไป,ไม,ไ,ปไม่ไปไม่ไป ข้าไม่ไปข้าจะอยู่กับเมียข้าหมอพลายเห็นว่าท่าทางจะไม่ไปแน่แกก็เรียกเอาน้ําขันหนึ่งมาท่องคาถาขมุบขมิบไปใช้มือพรมไปบนร่างของมาลาพอโดนน้ำเท่านะโอ๊ยร้อนเจ็บเจ็บ,จบไว้ร้อนอย่าทำมึงจะไปไนี่ไม่ไปถ้าไม่ไปนี่จะราดลงบนตัวมึงทั้งตัวเลยฮให้ดูสิว่ามึงโดนน้ำร้อนลวกแล้วมึงจะอยู่ได้ไหม โอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วอย่าทําอย่าทํามันก็บนปุ่มพมพำพึมพำอะไรไม่รู้ก่อนที่จะออกไปขคอยู่ของข้าดีๆไม่ยุ่งกับข้าเองหมอพรก็เลยมึงจะออกหรือไม่ออกทีนี้ราดน้ําลงหมดขันเลยร่างมาลาล้มตึงคนช่วยกันนวดสักพักมาลาก็ฟื้นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น,นหน้าตาเลือหลากหมดแม่ของมาลาก็เลยบอกผีเข้าหลังจากนั้นหมอพรก็จัดการ ทำพิธีเผาห่อผ้าแดงเพื่อจะได้ไม่มารบกวนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาลาก็ทําให้คนเล่าขานกันมากหวาดกลัวพวกโพรงไม้แล้วก็ห่อผ้าสีแดงไปตามๆกันทุกวันนี้มาลากับครอบครัวก็ยังอยู่ด้วยกันครบถ้วนเหตุการณ์เมียผีนี่ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เกิดเรื่องผีหลอกขึ้นกับคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองเอาไปใช้บ้านเขาอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านคุณทวีที่เล่าเรื่องเนี้ยอ่าเขาเป็นน้าชายของคุณทวีเองชื่อนศักด์ก่อนโน้นเป็นคนไม่กลัวผีวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีคนบอกขายมอเตอร์ไซค์เขารีบไปดูเพราะว่าอยากจะได้คันใหม่อยู่แล้วไอ้คันเก่าที่เขาใช้อยู่มันก็กเก่าเก่าแสนที่จะเก่า จนเขาเรียกกันว่าอเรียกมันอีแก่ว่างั้นเขาไปดูรถแล้วก็ถูกใจมันยังค่อนข้างใหม่ราคาไม่แพงแต่ที่ขายไม่แพงทีแรกนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคนที่ขายให้เนี่ยเป็นเมียผัวไปไหนหล่อนก็ไม่ได้บอกบอกแต่ว่าอยากขายน้าศักก็ซื้อเอามาใช้แรกๆก็ยังไม่มีอะไรอยู่ต่อมาราวๆเดือนหนึ่งเริ่มมีสิ่งแปลก,ปลก,ปลกเวลาน้าศักขับรถคันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ตรงร้านปากซอย ก็จะมีคนเห็นอเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ของนา,ารถคันนั้นะสีแดงคนอื่นเห็นแต่ว่าน้าไม่เคยเห็นแม้แต่เพื่อนของน้านั่งกินเหล้ากันอยู่ยังบอกน้าสักแล้วว่าใครมานั่งที่รถพอน้ามองไปหายไปแล้วน้าก็เลยว่าคนที่บอกนั้นเมาจนตาลายไปแล้วละมัง้งแต่ก็มีคนพูดให้เขาหูน้าสักหลายคนน้าสักก็คอยสังเกตแต่เขาก็ไม่เคยเห็นคืนหนึ่งยังหัวค่ำ จอดรถอยู่หน้าบ้านแม่ยายของนาศักก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนเบาะเป็นผู้ชายผิวคล้ำผมสั้นเกรียนเนื้อตัวล่ำๆนั่งหันหลังให้ก็เลยไม่เห็นหน้านุ่งกางเกงขาย,ยาวเสือ้อชื้อเสื้อยืดขาวพอแม่ยายนาศักเห็นก็เดินไปบอกว่าไม่รู้ใครเข้ามาในบ้านนั่งอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์นาศักก็นั่งดูทีวีอยู่ก็รีบลุกไปดูแต่เขากลับไม่เห็น อยู่มาวันหนึ่งนะจอยเมียนศัก์เห็นว่านศักขับรถไปทํางานเอาผู้ชายคนหนึ่งซ้อนท้ายไปด้วยตอนเย็นสอบถามนศักก็บอกว่าไปคนเดียวอีกหลายวันต่อมาก็มีคนแถวบ้านเห็นเหมือนกับที่นจอยเห็นอีกสอบถามรูปร่างหน้าตากันแล้วดูเหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันด้วยและที่น่าที่สําคัญก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่แม่ยายนศักมองเห็นที่หน้าบ้าน ทั้งเมียทั้งแม่ยายก็พากันเตือนนศักว่าขับรถดีๆอย่าประมาทนะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะนศักต้องขับรถจากบ้านไปที่ตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีไปทํางานที่แถวแถวบางยี่ขันไปแต่เช้ากลับก็เย็นหรือข้ามเกือบทุกวันแต่ก็ไม่มีอะไรถึงอย่างนั้นแม่ยายก็แนะนาศักให้เอารถไปให้พระรถน้ำมนต์เผื่อว่ามันมีอะไรสิงอยู่ในรถก็จะได้ออกไปแต่นศักบอกไม่เคยได้ยินว่าใครเอารถอืม รถไปรถน้ำมนนี่นะเขาเลยไม่ทำเดี๋ยวจะหาว่าบ้า,บาแต่แม่ยายบอกว่ามีคนเขาทำกันมาแล้วนะไม่อย่างนั้นแกก็ไม่แนะนำหรอกพูดอย่างนั้นแล้วนาศักก็ยังเฉยเฉยจนวันหนึ่งนาศักเห็นเข้ากับตาตัวเองวันนั้นค่ำแล้วนาศักเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็จอดรถเดินไปปิดประตูรั้วเหลียวกลับมาอีกทีก็ต้องตกใจเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถพอเห็นปุ๊บ ใจเขาก็คิดว่าคงจะเป็นคนร้ายก็ร้องถามเสียงดังว่าจะทำอะไรอะ่ะผู้ชายคนนั้นหันมามองช้าๆแล้วก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาน้าศักได้แต่ยืนอ้าปากค้างเลยผู้ชายคนนั้นอายุราวๆสักสี่สิบผิวคล้ำลำสันผมสัน้นเกลียนเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีดำทำให้เขานึกถึงคำบอกเล่าของแม่ยายที่แกเคยเห็นคนลักษณะอย่างเดียวกันนี้นั่งบนเบานะมอเตอร์ไซคันนี้มาแล้ว เขาก็รีบกลับบ้านปากคอสั่นเล่าให้แม่ยายฟังแม่ยายก็จ้องหน้าแล้วก็บอกกับคนเดียวกันเลยนั่นแหละมันก็คนเดียวกับที่เมียเขาเคยเห็นดนั่งซ้อนท้ายแล้วก็คนแถวบ้านก็เห็นด้วยคืนนั้นทําให้นาศักมองไปยังรถที่จอดเอาไว้หน้าบ้านบ่อยๆก่อนนอนก็มองอีกทีก็ตกใจก็เห็นผู้ชายคนนั้นอีกแล้วคราวนี้ยืนอยู่ข้างรถแล้วก็มองเข้าไปในบ้านกําลังจ้องนาศัก์อยู่ท่าทางแข็งทื่อไปทั้งตัว และตัวน้าศักดิ์เองก็แข็งทื่อไปด้วยเหมือนกันตอนนั้นที่ชั้นล่างของบ้านไม่มีใครอีกแล้วเหลือน้าศักดิ์อยู่คนเดียวเพราะมันเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วกว่าน้าศักดิ์จะเรียกสติคืนมาได้ก็ตั้งอึดใจใหญ่อ่าผู้ชายคนนั้นก็จางหายไปในอากาศเสียแล้วน้าศักดิ์เชื่อแล้วว่ามอเตอร์ไซค์มือสองที่เขาซื้อมาขับนั้นมันไม่ใช่รถปกติธรรมดาเหมือนกับรถอื่นทั่วไป ทำให้เขาต้องค้นหาความจริงโดยโทรถามเพื่อนคนที่บอกว่ามีคนจะขายรถนะ่ะอยากจะรู้ว่ารถคันนี้มีประวัติที่ไม่ดีไม่งามมาก่อนบ้างหรือเปล่ารถคันนี้นะาศักดิ์ซื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านจาัดสรรแถวถนนรัตนาทิเบศปรากฏว่าเพื่อนนศักดิ์ก็รู้มาจากเพื่อนอีกทีเหมือนกันเพื่อนคนนั้นอ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคนขายมอเตอร์ไซค์นาศักดิ์เล่าให้เพื่อนฟังว่าเจออะไรเข้าเพื่อนนาศักดิ์ก็บอกว่าจะถามเพื่อนให้ หายเงียบไปพักใหญ่ก็โทรหาน้าศักิเล่าว่ารถคันนั้นเจ้าของตายไปแล้วแล้วก็ตายหวงเสกด้วยน้าศักได้ยินเข้าก็หนาวอ่าหนาวหนาวร้อนๆใจคอไม่ดีขนาดเป็นคนไม่กลัวผีนะถ้าเป็นคนกลัวผีเจออย่างนี้เข้าจะเป็นยังไงมันก็ไม่รู้เจ้าของเก่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวต้องตื่นตีห้าขับไปซื้อของสดต่างๆจากตลาดมาทําขาย วันหนึ่งซื้อของแล้วเดินข้ามถนนไปยังรถที่จอดไว้รถปิกอัพพุ่งชนเละเลยอ่าตายคาที่เครื่องว๋วเตี๋กระจัดกระจายพอรู้ความจริงทั้งหมดก็ทําให้นักสักคนไม่กลัวผีอยากจะขายรถไม่อยากขับอีกแล้วไม่ยอมแต่ต้องมาหนีจอดทิ้งเอาไว้นะรอคนมาซื้อบอกขายไปทั่วทั้งตัวนัสักและเมียนักสักอีกทั้งแม่ยายเวลาไปขายของก็บอกพักพวกด้วย หลายเดือนก็ยังขายไม่ได้ระหว่างหลายเดือนนั้นนาศักเอาไปจอดหลบไว้หลังบ้านเอาเสือน้ํามันกล่าวคลุมไว้มิดชิดแต่ไม่อยากเห็นมันนะจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อไม่ใช่คนไทยเป็นคนงานพม,าม่าเมียนาศัก์ในรีบขายไปทันทีอย่างเร็วเลย <laughs> เก็บไว้ได้หรือของพันอย่างนี้เอ <laughs> เรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องหลวงพ่อลอยน้ําท่านรูฟังเรื่องแปลกๆนั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ไหนละในปีนั้นตอนที่คุณบํารุงยังไม่โตนักนะได้เกิดเรื่องขึ้นที่หมู่บ้านหน้าวัดใกล้ๆบ้านคุณบํารุงอันเป็นวัดที่แม่ของคุณบํารุงและคนในหมู่บ้านพากันหาบสําหรับกับข้าวไปทําบุญถวายพระในวันพระแล้วก็เทศกาลงานบุญต่างๆ และถ้าคนในหมู่บ้านล้มหายตายจากสิ้นลมไปแล้วศพก,ก็เผากันที่เมนวัดนั้นแหละแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุแปลกประหลาดขึ้นมาอ่าปีนั้นหัวน้ำขึ้นยังไม่หลากล้นฝั่งคลองไหลเข้าท่วมบ้านแต่น้ำก็เต็มคลองแล้วที่หน้าวัดในตอนเช้าวันนั้นเกิดมีสามเณรรูปหนึ่งมองเห็นสิ่งที่ต้องทำให้รีบวิ่งไปเรียกพระในวัดมาดูกัน แล้วพอมองกันไปยังกลางลําคลองก็ลงความเห็นกันว่าที่ลอยน้ําอยู่น,น่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยพุ้โผล่ผู้โผล่อยู่กลางน้ําแล้วน้ําก็ไหลค่อนข้างแรงที่น่าประหลาดก็คือพระองค์นั้นไม่ได้ลอยไปตามกระแสน้ําแต่ลอยต้านอยู่ตรงนั้นนไม่ขยับเพื่อยื่นไปทางไหนราวกับว่ามีใครสักคนเอาเชือกผูกไว้แล้วก็ทําไมไม่จมลงไปใต้น้ํา ก็คงไม่ใช่พระที่ทําจากทองเหลืองหรือว่าทําจากอะไรที่มีน้ําหนักมากๆก็เลยคิดกันว่าน่าจะทําจากไม้แกะสลักเป็นพระไม้ที่แรกก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแต่ที่เห็นเป็นสีเหลืองเหมือนทองนั้นคงจะลงรักปิดทองเอาไว้ท่านสมพันธ์ก็ให้เด็กวัดไหวยน้ําไปดูว่าแท้จริงเป็นอะไรกันแน่เด็กวัดคนนึงก็กระโดดตูมลงมาในน้ํไวไหวไปดูใกล้ๆแล้วก็ร้องบอกเสียงดังๆจากตัวนั้นว่าเป็นพระจริงๆ ท่านก็บอกให้เด็กคนนั้นอุ้มมาเลยเด็กพยายามจะอุ้มกลับมาแต่เขาทําไม่ได้พระพุทธรูปหนักเหมือนกับโยดนยึดตรึงเอาไว้กับอะไรสักอย่างหนึง่งเด็กวัดพยายามเอากลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้ผลเขาใช้เวลาอยู่นานก็เหนื่อยเพราะว่าน้ําลึกอย่างเท้าไม่ถึงก็เลยว่ายกลับมาก่อนที่จะหมดแรงจมน้ําตายหายไปใต้น้าทีนี้พระหนุ่มรูปหนึ่งก็อาสาลงไปเอากลับมาแต่ก็เช่นเดียวกับเด็กวัด ใต้น้ำไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ว่าดานไหนรอบๆองค์พระก็ไม่มีอะไรยึดเกาะอ,อยู่กับองค์พระก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจึงนําพระกลับเข้าฝั่งไม่ได้หลวงตากับพระนมอีกรูปใช้เรือพายไปแต่ก็ยกขึ้นจากน้ําไม่ได้สมพารก็พูดออกมาว่าเอออย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านก็ลงเรือไปดูด้วยตัวของท่านเองระหว่างนั้นชาวบ้านรู้ข่าวนี้ต่างก็พากันมายืนดูอยู่เต็มหน้าวัดโจดขันกันไปต่างๆนานา เมื่อสมพารลงเรือไปเองมีพระหนุ่มพายให้ท่านก็ยืนมือทั้งสองก้มตัวลงไปอุ้มผลที่ออกมาไม่ว่าท่านจะออกแรงมากเพียงไหนก็ไม่สามารถนำพระขึ้นจากน้ำได้ท่านก็ยกมือไหว้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ยกใหม่ผลที่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมท่านพยายามอยู่ถึงสามครั้งสามผลก็กลับเข้าฝังบอกญาติโยมว่าอัญเชิญท่านแล้วท่านก็ไม่มาด้วยต่อมาก็ถึงขั้นต้องทำพิธีอัญเชิญ แต่ก็ยังไม่ขยับเขยื่อนอยู่ดีสรุปออกมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ต้องการอยู่ที่วัดนี้สมพานบอกว่าองค์พระสีเหลืองทองไม่ได้แกะสลักจากไม้อย่างที่เข้าใจกันแต่แรกท่านว่าน่าจะหลอจากทองสำริดชาวบ้านก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นพระบูชาองค์ไม่ใหญ่นักหน้าตักน่าจะกว้างไม่เกินสองคืบอ,อยู่บนฐานสูงที่จมอยู่ในน้ำชาวบ้านก็เลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อลอย ชาวบ้านหลายคนอยากเห็นใกล้ๆก็พากันลงน้ำไหว้ไปจับต้องแล้วก็พยายามจะอุ้มท่านก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จแม้แต่คนเดียวก็เลยได้แต่กราบไหว้กันอยู่ในน้ำยิ่งเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายคนก็ยิ่งเยอะพากันลงไว่วอ่าว่ายน้ำไปกราบหลวงพ่อลอยอีกทั้งชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนฝั่งคลองหน้าวัดก็หนาแน่นเบียดเสียดกันท่านสมพานตัดสินใจลงไปยกมือไหว้ลองอัญเชิญท่าน ขึ้นมาอีกครั้งโดยจุดทูปสามดอกปักลงที่หัวเรือเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าหลวงพ่อลอยน้ํายอมมากับท่านสมภารท่านอุ้มขึ้นจากน้ําได้อย่างง่ายดายพวกชาวบ้านเห็นด้วยตาตนเองก็ส่งเสียงัชยโยโหร้องกันเสียงดังลั่นโดยความยินดีเอาไปตั้งบูชาไว้หน้ากุฏิสมภารให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้กันชาวบ้านมากันแน่นวัดกราบโน่นขอนี้กันวุ่นไปหมด ใกล้ค่ำก็ยังมีคนอยู่เต็มหน้ากุฏิท่านสมภารจุดทูปเทียนบูชากราบว่าจนควันคลุ้งไปหมดแต่แล้วจู่ๆพอฟ้าคำ่ำสิ่งไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าลมแรงลมพัดแรงมาก่อนกระโชกมาเป็นลูกๆเหมือนกับพายุใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆในวัดโอนเอน็นส่งเสียงหวีดวิวลมแรงลูกหนึ่งก็พุ่งมาที่หน้ากุฏิสมภารหอบเอาทูบเทียนที่ญาติโยมจุดบูชาหลวงพ่อลอยกระจุยกระจายเต็มพื้นกระดาน แล้วก็พัดหลวงพ่อลอยล้มฟาดลงชาวบ้านที่อยู่บนกุฏิต้องพากันหมอบรากกว่าพื้นเพราะว่าผงฝุ่นปลิวเข้าตาลืมไม่ขึ้นอึดใจเดียวลมสงบเงยหน้าลืมตากันขึ้นมาก็เห็นว่าหน้ากุฏิสมพาน์กราดเกลื่อนไพระได้เศษสิ่งต่างๆทั้งทูบทั้งเทียนแต่ที่ไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วก็คือหลวงพ่อลอยเท่าที่มองเห็นกันอยู่มีแต่เศษดินเหนียวที่แตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยกระจายกันอยู่เต็มพื้นกระดาน งงกันมากเลยทีเดียวว่าพระบูชาทองสำริดองค์นั้นหายไปไหนแล้วทำไมมีแต่เศษดินโจดขานกันใหญ่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ท่านสมพันธ์ที่ตอนเกิดเหตุท่านนั่งอยู่หน้าคุติด้วยท่านพยายามมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเห็นกับตาว่าลมพัดหลวงพ่อลอยลม้มลงแตกกระจายกลายเป็นเศษดินอย่างที่เห็น,เห,นเห็นกันอยู่พอท่านบอกทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่ก็มีลุงมัคนายกคนหนึ่งที่เห็นอย่างเดียวกันกับท่านสมพันธ์ ได้ช่วยยืนยันว่าที่สัมพันธ์พูดนั้นเป็นความจริงแกก็เห็นกับตาตัวเองด้วยแบบนั้นเรื่องประหลาดนี้ชาวบ้านพูดคุยกันอยู่นานเป็นปีๆพยายามคิดหาสาเหตุว่าพระลอยน้ํากลายเป็นดินเหนียวไปได้ยังไงบางก็ว่าคงปั้น้วยดินเหนียวแต่มีคนค้านว่าดินเหนียวหนักนะแล้วทําไมลอยน้ําได้อีกคนก็ว่าพระทํอย่างสำเร็จจริงๆลองยกดูแล้วดินเหนียวไม่หนักอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าดินเหนียวจริงคงจะละลายน้ําไปแล้ว บางคนว่าเป็นพระที่เกิดจากอำนาจมนต์ดำพอมดหมอผีหรือว่าผู้มีวิชาอาคมขลังคงจะเสกเป่าขึ้นมาลองวิชาอาคมของตนความเห็นนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นไปได้ในช่วงปีนั้นคุณสายมนต์ดำมีอยู่จริงผู้คนหวาดกลัวกันมากแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆใครโดนเข้าไปไม่รอดสักคนลุงคนหนึ่งตัวดำๆอยู่ใกล้บ้านคุณบำรุงก็โดนมนต์ดำเล่นงานจนตายคาบ้านโดยไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไร เพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นแกตกใจเงาดำที่วูบผ่านบ้านแกและแกร้องทักมันเข้าของที่เขาปล่อยมาก็เข้าตัวแกทันทีอ่าเรื่องแปลกแปกครับ